กันหน่อยแล้วกันค่ะหุ่นหุ่นแซ่บมากดูแลตัวเองดีมากนะคะหุ่นดีมากเลยค่ะถ้าเข้าไปส่องใน IG จะเห็นว่าแบบว่าแต่ละภาพแต่ละรูปนั้นหุ่นดีมากนะคะอย่างภาพที่ไปทะเลนั้นก็ไฟลุกเลยค่ะนะแล้วก็มีภาพนึงค่ะที่ถ่ายเหมือนว่าถ่ายกับผู้ชายคนนึงแล้วก็มีแคปชั่นด้วยนะคะว่าห้ามโป๊แฟนหวงเอ้าอย่างนี้คือยังไงเอ่ยคนนี้แฟนหรือเปล่าหรือยังไงนะคะเจอน้องน้ำตาลถามทันทีเลยค่ะน้องน้ำตาลก็บอกว่าก็ไปทะเลค่ะก็ฟิลทะเลก็ถ่ายรูปสวยๆซะหน่อยนะคะแล้วก็โพสต์รูปส่วนหนุ่มที่อยู่ในภาพนั้นก็คือเพื่อนค่ะนะคะแล้วเพื่อนก็เป็นคนถ่ายให้ด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยน้องน้ำตาลก็บอกด้วยว่าไม่ได้มีแค่แนวแซ่บๆเซ็กซี่นะคะไม่ได้มีแค่แนวไฟลุกมีหวานๆก็มีค่ะนะแล้วก็อย่างไรก็ตามเดี๋ยวไปทะเลริมชายหาดซัมเมอร์คราวนี้คราวหน้าจะอย่างไรจะได้เห็นภาพแซ่บๆอีกไหมต้องฟังน้องน้ำตาลตอบค่ะก็เรื่อยๆเลยค่ะก็เหมือนเราก็ต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยๆค่ะก็ปกติค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะดูแลตัวเองในเรื่องของรูปร่างอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนชอบออกกำลังกายแล้วก็คุมเรื่องของการกินนู่นนี่นั่นซะส่วนใหญ่ค่ะไม่หรอกค่ะก็ตามกาลเทศะว่าถ้าเราไปทะเลเราก็ไปถ่ายรูปตามทะเลอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะพอดีเพื่อนที่ไปด้วยแอปเป็นแฟนก็เลยบอกว่าแฟนหัวก็ดูก่อนค่ะว่าแบบช่วงนี้จะได้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าติดงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วดูว่าว่างหรือเปล่าแค่นั้นถ้าว่างก็ไปถ้าไปก็เห็นแน่นอนเลยค่ะจริงๆก็มีแผนจะไปกับพี่อยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าแบบที่พักจะเต็มหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าพอซัมเมอร์คนก็อยากออกไปเที่ยวอยากไปอะไรกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปที่ไหนได้บ้าง